นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้แถลงนะครับบอกว่ามีผู้ป่วยรายใหม่อีก35รายใน35รายแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกนั้นเป็นกลุ่มสัมผัสกับผู้ป่วยเก่าหรือในสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้กลุ่มนี้มี29รายแบ่งเป็นที่สนามมวย13รายเป็นผู้ชมมวยในกรุงเทพเชียงใหม่ขอนแก่นสมุทรปราการสุโขทัยนครราชสีมากาฬสินธุ์และร้อยเอ็ดในสถานบันเทิง4รายย่านทองหล่อและสัมผัสผู้ป่วยรายก่อนหน้า12รายกลุ่มที่2เป็นผู้ป่วยรายใหม่นะครับ6รายแบ่งเป็นกลับมาจากต่างประเทศ1รายคือไปกัมพูชามาทำงานใกล้ชิดต่างชาติ4รายเป็นพนักงานต้อนรับเป็นบริกรเป็นนิติบุคคลคอนโดมิเนียมแล้วก็ยังรอผลการสอบสวนโรคอีก1รายนะครับนอกจากนี้ก็มีรักษาหายเพิ่ม1รายสรุปว่ามีผู้ป่วยสะสมทั้งหมดขณะนี้212รายกลับบ้านได้แล้ว42รายเสียชีวิต1รายยังรักษาตัวในโรงพยาบาล169รายมีอาการหนัก3รายเป็นชายไทยอายุ49ปีคนหนึ่งนะครับเป็นผู้ป่วยวิกฤตอยู่ที่โรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานีใส่ท่อช่วยหายใจล้างไตรับยาต้านไวรัสกับอีกคนเป็นชายชาวเบลเยียมอายุ67ปีมาจากเบลเยียมด้วยอาการปอดอักเสบวิกฤตทางเดินหายใจเฉียบพลันใส่ท่อช่วยหายใจและรับยาต้านไวรัสอันนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับและผู้ป่วยหนักรายเก่าที่อยู่ในสถาบันบำราศนราดูรก็อยู่ในความใกล้ชิดสำหรับผู้ที่กลับมาจากอิตาลีและกักกันอยู่ที่ฐานทัพเรือสัตหีบ83รายนั้นมี6รายรับไว้ในโรงพยาบาลตรวจแล้วไม่มีไข้ผลตรวจแลบไม่พบเชื้อกลุ่มนี้ยังคงอยู่ในอาการอยู่ในการเฝ้าสังเกตอาการ14วันครับอาจารย์คุณจิตรกรเล่ามาให้ฟังทั้งหมดก็ฟังดูก็ดีครับแต่ผมจำไม่ได้หรอกจะให้ผมนั่งจดที่มันเปลี่ยนแปลงไปทีละวันทีละวันทีละวันครับเมื่อวานนี้ไปเจอ30กว่ารายวันนี้ไปอีก30กว่ารายวันพรุ่งนี้จะเป็นอีกเท่าไหร่แล้วใครมันสัมพันธ์กับใครอย่างไรครับผมจะไปจดทันได้ยังไงว่าใครว่ามันอยู่ที่สนามมวยแล้วมันไปหาใคร9คนแล้วไปหาใครอีกกี่คนสนามมวยเดียวกันไล่พวกนี้มันขึ้นเวทีเดียวกันหรือเปล่าไปมอบพวงมาลัยไปอะไรต่อมีอะไรผมไม่มีทางเลยครับที่ผมจะจำได้ครับแต่ว่าผมอยากรู้ผมในฐานะประชาชนคนไทยอยากรู้ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีเหตุเกิดขึ้นที่สนามมวยลุมพินีมีเหตุเกิดขึ้นที่สนามบินครับมีเหตุเกิดขึ้นที่บ้านที่มีคนเข้าไปจัดงานวันเกิดปาร์ตี้กันมีเหตุเกิดขึ้นเองบ้านเรือนไทยกว้างขวางมีเหตุเกิดขึ้นที่ภัตตาคารก็ดีมีเหตุเกิดขึ้นในวัดในโบสถ์ก็ดีผมอยากรู้ว่าเพราะว่าผมจะได้ระมัดระวังตัวและขณะเดียวกันคนพวกนั้นเป็นใครบ้างสัมพันธ์กับใครเชื่อมโยงกับใครอย่างไรคุณจิตรกรอยากรู้ไหมอยากรู้ครับเราจะได้ป้องกันตัวเองได้ดีขึ้นใช่ไหมครับคุณและคุณรู้ไหมว่าผมเห็นไม่ต้องใครแล้วครับเพื่อนบ้านเรานี่เองสิงคโปร์เนี่ยเขาได้ทำภาพให้เราเห็นโครงข่ายโยงใยอย่างที่เราพูดที่ผมบ่นอยากจะรู้ตรงเนี้ยเรียบร้อยแล้วเหรอฮะคุณอยากจะดูสักนิดหนึ่งไหมนี่แหละครับภาพที่คุณเห็นในที่ปรากฏเขาเอาคนที่ติดเชื้อทั้งหมดร้อยกว่ารายครับเอามาดูความสัมพันธ์กันไอ้จุดดำๆที่คุณเห็นจริงๆแล้วเป็นรูปรูปสถานที่ถ้าคุณเข้าไปดูใกล้ๆเป็นรูปสถานที่เช่นสนามบินโบสถ์บ้านเรือนไทยหลักสี่จัดปาร์ตี้ ไม่ใช่นี่สิงคโปร์ แล้วก็สถานที่ต่างๆครับแล้วเสร็จแล้วมีใครเขาให้เป็นนัมเบอร์1 2 3 4 5 6 7 8ไม่ได้ใส่ชื่อแต่ทั้งหมดนั้นมีตัวตนจริงครับได้ไปสัมพันธ์ไปติดเชื้อที่สถานที่ตรงไหนเสร็จแล้วไปติดเชื้อต่อให้กับใครครับอย่างไรมีกี่คนที่ติดต่อไปเรื่อยๆและ2จุดนี้มีคนที่ไปทั้ง2จุดบ้างไหมเป็นใครอายุเท่าไหร่อย่างไรเขานำมาพล็อตให้คุณเห็นความเชื่อมโยงอย่างที่คุณเห็นในหน้าจอในปัจจุบันนี้ครับ
คุณว่ามีประโยชน์ไหมเอาแค่นี้ก่อนมีสิเราจะได้รู้ว่าในวงเดียวกันนั้นใครมันไปติดต่อสัมพันธ์กับใครเพื่อเป็นโอกาสที่เราอาจจะต้องไปเจอคนเหล่านี้เราจะได้ป้องกันหรือยกเลิกนัดหรือหลีกเลี่ยงซะและถ้าคุณดูต่อสีแดงแสดงว่าปัจจุบันนี้ยังไม่หายอาการยังไม่หายครับยังอยู่ที่โรงพยาบาลสีเขียวเนี่ยหายแล้วออกจากโรงพยาบาลแต่อาจจะไปอยู่ที่บ้านครับเป็นใครอยู่ที่ไหนคุณอยากจะรู้ไหมสักจุดหนึ่งว่าเป็นใครว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นใครบ้างรายละเอียดเขามีบอกด้วยเหรอฮะเออมีสิคุณคลิกเข้าไปเลยไปเอาจุดไหนก็ได้ถ้าจุดหนึ่งนี่เห็นไหมครับเคสที่144อายุ58ปีเขาไม่บอกชื่อนะครับเป็นผู้หญิงสิงคโปร์สัญชาติสิงคโปร์ตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ in hospital ในโรงพยาบาลโอ้แล้วก็ให้รายละเอียดอีกเยอะเลยว่าไปติดที่ไหนเดินทางไปกับใครไปยังไงไปสัมพันธ์กับใครเบอร์ไหนบ้างที่ไปด้วยกันครับแล้วก็ไปมีเชื้อต่อกันกับเบอร์ไหนและคุณอยากจะดูว่าเบอร์ที่เขามีความสัมพันธ์กันปัจจุบันนี้หายแล้วหรือยังคุณก็เข้าไปดูเบอร์อื่นและถ้าคุณเลื่อนข้อความนี้ไปเขาจะมีตารางที่จะบอกคุณอีกว่าในวันแรกที่พบเนี่ยเขาเป็นอะไรเขาอยู่ที่ไหนเป็นปฏิทินจนถึงวันที่18วันนี้เวลาบ่ายๆนี่เขาปัจจุบันนี้เขาเป็นยังไงเขามีตารางที่บอกเราครับคุณจิตรกรครับประเทศไทยคุณว่าเรามีปัญญาทำได้ไหมได้สิถ้าทำไม่ได้ก็ไปเอาโปรแกรมเข้ามาเลยเออแต่จริงๆเราทำได้สบายครับวันก่อนเนี่ยผมเคยเปิดออกมาทีนึงเป็นแผนที่ประเทศไทยอันนั้นสื่ออีกอย่างหนึ่งที่ประเทศไทยทำครับสื่อว่ามันมีกรณีอยู่กระจุกตัวอยู่ที่จังหวัดไหนท้องที่ไหนเขตไหนของกรุงเทพมหานครครับถ้าต่างจังหวัดมันมีบ้างไหมอันนั้นก็เป็นการแสดงอีกแบบหนึ่งของเกาหลีเขาอีกแบบหนึ่งเกาหลีก็เอาตัวคนที่พบคนแรกมาวางขึ้นต้นเป็นเส้นตรงครับคนที่2คนที่3คนที่4ก็ไล่ไปเรื่อยมันเอาคนที่เอาลูกคนเลยนะวางเรียงเป็นเส้นตรงแล้วก็เอาเส้นขีดให้คุณดูว่าไอ้เบอร์1เนี่ยมันไปสัมพันธ์กับเบอร์ไหนบ้างที่มันติดอันนั้นก็เห็นอีกแบบนึงเหมือนกันแต่ว่าของเราเนี่ยยังผมก็เลยทำให้ยังไม่มีทำให้เรารู้สึกว่าเออเราอยากจะได้รับข้อมูลที่โปร่งใสที่ชัดเจนเราจะได้รู้และคนที่ติดและเสียชีวิตหรือคนที่ติดและรอดเนี่ยเป็นคนอายุประมาณเท่าไหร่เราพอที่จะรู้ตัวใช่ไหมครับและก็พัฒนาการของอาการมันเป็นยังไงบ้างก็ดูจากปฏิทินอย่างของสิงคโปร์เนี่ยมีใช่ครับตกลงที่เขาบอกว่าผู้เชี่ยวชาญชีวิตจะมีโอกาสรอดน้อยหน่อยถ้าติดแล้วถ้าคุณเชี่ยวชาญชีวิตมา60ปีขึ้นครับคุณโอกาสที่จะเสียชีวิตจะสูงมากกว่าผมก็จะต้องไล่ดูอย่างผมขณะนี้ผม70ผมก็ต้องไล่ดูแล้วครับว่าไอ้พวก70มันเป็นไงบ้างมันเป็นไงบ้าง อาการอาการจะได้เห็นพัฒนาการแล้วมาสังเกตตัวเองใช่ไหมครับครับและขณะเดียวกันคนที่เขาบอกว่าเด็กๆเนี่ยมันไม่ค่อยจะเสียชีวิตแต่มันเป็นแล้วมันจะหายเราก็จะได้ดีใจเราจะได้พอใจและเราจะได้วางมาตรการได้ว่าประเทศไทยถึงเวลาเราจะมี priority เราจะลำดับความสำคัญของการใช้เครื่องมือของการใช้แพทย์ของการใช้ทรัพยากรที่จำกัดอย่างไรครับทุกอย่างข้อมูลเนี่ยมันจะเป็นการช่วยเราไม่ใช่มั่วๆไปเรื่อยๆถูกไหมครับไม่งั้นก็เอาแต่แก้ปัญหาเฉพาะหน้า